รุ่งอรุณทุกท่านวันนี้ก็จะได้นำท่านทั้งหลายมาเรียนบาลีไวยากรณ์ของเราต่อไปซึ่งได้ขึ้นหน้าจอไว้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่อ่านว่าอัตถะนะอัตถะแปลว่าความหมายแปลว่าประโยชน์แปลว่าความต้องการนะเพิ่มเติมคำแปลอีกคำหนึ่งแปลว่าอธิบายความอธิบายนะอันนี้ก็เป็นความหมายของคำว่าอัตถะนะในภาษาบาลีนะแต่เมื่อเอาคำว่าอัตถะนี้มาใช้พูดในการอธิบายไวยากรณ์เนี่ยท่านก็จะพูดทับศัพท์ว่าอัตนะเขียนเป็นออ่างรอหันแล้วก็ถอถุงนะก็มีความหมายนะใช้ในตัวนี้นะอัตถะในไวยากรณ์เมื่อท่านพูดว่าอัตถะอัตถะหรืออัดเนี่ยมันหมายถึงมันแปลว่าความหมายนะอัดก็คือความหมายความหมายก็คืออัดนะเช่นเวลาพูดว่าจรธาตุมีอัดว่าประพฤติเที่ยวไปนะคำว่าอัดตรงนี้มันก็คือความหมายนั่นเองนะจรธาตุมีความหมายว่าประพฤติหรือเที่ยวไปนะอติอุปสรรคเนี่ยอติเป็นอุปสรรคใช้ในอัตว่ายิ่งเกินล่วงนะคำว่าอัตตรงนี้ก็คือความหมายนั่นเองนะอันนี้ก็ให้ทราบคำว่าเมื่อพูดคำว่าอัตอัตเอ๊ะอะไรอัตอาจารย์พูดอะไรนะคำว่าอัตนี่คืออะไรในภาษาไวยากรณ์เนี่ยมันก็คือความหมายนะนะฉะนั้นต่อไปถ้าถามว่าคำนี้มีอัดว่ายังไงแสดงว่าถามถึงความหมายนะนะก็ให้นักศึกษาทราบเป็นเบื้องต้นว่าอย่างนี้คำนี้มีอัดว่ายังไงก็คือมีความหมายว่ายังไงนั่นเองคำนี้ใช้ในอัดว่าอะไรนะก็คือใช้ในความหมายว่าอะไรนั่นเองนะอันนี้คือเบื้องต้นนะก่อนที่จะไปเรียนไวยากรณ์ของพวกเราต่อนะก็จดไว้แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะเดี๋ยวลบตัวนี้เอาก็มันให้ดูสะอาดตาหน่อยเอาละช่วงที่จดไปก็บริกรรมนะสูตรของเราต่อสูตรของบาลีรุ่งอรุณนะคำนามที่จะต้องแจกด้วยวิพัฒนามอันนี้เป็นการบ้านนะพูดไว้ก่อนมีอยู่ด้วยกัน4กลุ่มหลักนะท่านใดนึกภาพตามได้ก็นึกภาพนึกตามไม่ทันก็เปิดข้อคลอดูตามไปด้วยคำนามนะกลุ่มนามศัพท์ที่จะต้องแจกด้วยวิพัฒนามสิโยอังโยเนี่ยมีอยู่4กลุ่มกลุ่มที่1มีอยู่13คำถ้าถามในการบ้านจะต้องตอบให้ได้นะ13คำมี13คำไล่ตั้งแต่ปุริสะไปจนถึงวัตถุนี่กลุ่มที่1กลุ่มที่2เรียกว่ากติปยศัพท์มีอยู่ด้วยกัน12คำอะไรบ้างนั้นก็ไล่ตั้งแต่อัตตะไปจนถึงโคกลุ่มที่3คือตัวเลขจำนวนนับตัวเลขจำนวนนับนี่เขาเรียกว่าสังขยานับตั้งแต่1ถึงโกฏถึงอสงไขยเลยทีเดียวกลุ่มนี้ก็ต้องแจกโดยวิพัฒนามและกลุ่มที่4คือสรรพนามนะก็
ก็ให้ทำเป็นการบ้านไปเรื่อยๆนะสรรพนามก็มี บริษัทสรรพนามแบ่งเป็นสามบรสวิเศษณสรรพนามแบ่งออกเป็นนิยมอนิยมเนี่ยอย่างนี้นะเมื่อเราได้ฝึกทำบ่อยๆพอได้ฟังพระอาจารย์พูดอย่างนี้มันจะนึกออกอ๋ออย่างนี้เคยเขียนมาแล้วนี่คือการทำซ้ำๆของบาลีรุ่งอรุณของเราเอาละ13คำแรกว่าพร้อมกันหลับตาว่าให้ได้นะอาการันในปุงลิงแจกอย่างปุริสะอีการันในปุงลิงแจกอย่างมุนิอีการันในปุงลิงแจกอย่างเศรษฐีอุการันในปุงลิงแจกอย่างคารุอุการันในปุงลิงแจกอย่างวินยูอาการันในอิทธิลิงแจกอย่างกัญญาอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัตติอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างนารีอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัชชุอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างวัตถุอาการันในนปุงสกลิงแจกอย่างปุละอีการันในนปุงสกลิงแจกอย่างอัคคิอุการันในนปุงสกลิงแจกอย่างวัตถุต่อไปกติปยศัพท์กติปยศัพท์คือศัพท์เล็กน้อยมีวิธีแจกเฉพาะตน12ศัพท์ดังนี้อัตตาพรหมราชภควันโตอรหันตะภวันตะสัตถุปิตุมาตุมนะกรรมโคนับนิ้วด้วยนะครบไหมเอาใหม่อัตตาพรหมราชภควันโตอรหันตะภวันตะสัตถุปิตุมาตุมนะกรรมโคอัตตพรหมราชภควันตุอรหันตะภวันตะสัตถุปิตุมาตุมนะกรรมโคนะส่วนการแจกเราก็ค่อยๆดูตามทีหลังต่อไปกลุ่มที่3คือจำนวนนับตั้งแต่1ถึงโกฏอสงไขยเมื่อวานนับ1ถึง10วันนี้ขอนับ11ถึง20เอาเอกสารขึ้นมาดูด้วยนะนะเริ่ม11ถึง20นะทะสะ10 11ก็คือเอกาทะสะ11ทวาทะสะภาระสะ12เตระสะ13จตุทัสสะจุดทัสสะ14ปัญจทัสสะปัณรสะ15โสรสะ16สัตตรสะ17อัฏฐารสะ18เอกุณวีสะอุณวีสะ19วีสะวีสติ20ค่อยๆนับวันละ10 10 10ไปเรื่อยๆนะกลุ่มที่4กลุ่มที่4คือกลุ่มสรรพนามสรรพนามคือนามที่คือคำที่ใช้แทนนามนามที่ออกชื่อมาแล้วข้างต้นเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำๆซากๆ ซึ่งไม่เพราะหูนี่คือความหมายของสรรพนามนะก็แบ่งออกเป็น2คือปุริสัพสรรพนามปุริสัพสรรพนามมี3บรรทปฐมบรรทใช้ตะศัพท์และนามทั่วไปมัธยมบรรทใช้ตุมหศัพท์อุตตมบรรทใช้อัมหศัพท์นะตุมหท่านอัมหเรานะนี่คือปุริสสรรพนามวิเศษณสรรพนามแบ่งเป็น2คือนิยมแน่นอนมีอยู่4คำคือตะนั้นเอตะนั่นอิมะนี้อมุโน้นนะแล้วก็อนิยมแปลว่าไม่แน่นอนนะก็มียะเป็นแม่แบบนะมียะศัพท์เป็นแม่แบบยะใดนะถ้าใครแจกยะใดได้กลุ่มลูกๆของอนิยมวิเศษณสรรพนามเราก็จะสามารถแจกตามกันได้ด้วยนะ
มันก็เริ่มต้นด้วยยะอัญญะอัญญตระอัญญตมะประอัประกัตระกัตมะเอกะเอกัจจะอเปกัจจะอุพยะสัพพะกิ่งก็มีอิตระมีทักขิณะมีปุพพะเพิ่มเข้ามาซึ่งมันมีหลายคำนะอย่าเพิ่งไปกำหนดจำอะไรมากนะฟังแบบนี้ไปก่อนว่ามันมีเป็นกลุ่มอย่างนี้นะเมื่อไรที่ถามหาให้เปิดไปดูว่ามันอยู่กลุ่มไหนแล้วก็ดูตามหนังสือนะนี่คือกลุ่มคำนาม4กลุ่มที่จะต้องเอาไปแจกวิพัฒน์วันนี้เป็นการบ้านนะให้ทำเรื่องนี้แหละนะให้ตอบเป็นกลุ่มว่าคืออะไรอะไรนะเอาละเมื่อพูดภาพรวมอย่างนี้เสร็จแล้วก็เข้ามาสู่เนื้อหาจากแต่ก่อนเราฟังบรรยายแล้วก็ดูหน้ากระดานไปด้วยแต่วันนี้ฟังเสียงเฉยๆแล้วก็คิดตามน้อมจิตตามสิ่งที่เคยได้เรียนมานะก็จะค่อยๆเห็นภาพรวมโดยที่ไม่ต้องมีตำรานะต่อไปก็มาสู่เนื้อหานะตรงนี้นะก็เป็นเรื่องของอัพยยศัพท์นะอัพยยศัพท์ให้ทำการบ้านมาก่อนก็ทำถูกต้องกันทุกท่านแล้วก็โมทนาด้วยอัพยยศัพท์นะคือศัพท์ที่ไม่ได้แจกวิพัตนะไม่ได้แจกด้วยวิพัตทั้ง7อย่างนามศัพท์คงรูปอยู่อย่างเดียวเขียนยังไงก็ใช้อย่างนั้นนะแบ่งออกเป็น3คือ1อุปสรรค2นิบาต3ปัจจัยนะมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องตามที่ตอบกันมาเอาละเราจะเริ่มทีละเรื่องนะอุปสรรคนะอุปสรรคคำนี้นะเวลาพูดในภาษาไทยอุปสรรคอุปสรรคมันเป็นเรื่องที่จะต้องฝ่าฟันนะเป็นเรื่องที่จะต้องขัดขวางทำอะไรก็มีอุปสรรคมีสิ่งมาขัดขวางอยู่นะแต่อุปสรรคในภาษาบาลีนะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างคำศัพท์นะตรงนี้ก็อุปสรรคใช้นำหน้านามนามคุณนามและกิริยาให้พิเศษขึ้นนะอุปสรรคมันเอาไปใช้ทำอะไรเอาไปใช้เขียนไว้นำหน้าคำนามคำหน้านำหน้าคุณนามนำหน้ากิริยาเพื่ออะไรเพื่อให้นามคนนามและกิริยานั้นพิเศษขึ้นนะนี่คือหน้าที่ของอุปสรรคเขาเอาไปใช้อย่างนี้นะถ้าเอาไปเขียนนำหน้าคำนามอุปสรรคนั้นจะมีอาการคล้ายคนนามฟังดูแปลกๆนะก็อ่านไปก่อนทำหน้าที่เหมือนคนนามนั่นเองนะเมื่อนำหน้ากิริยาอุปสรรคนั้นมีอาการคล้ายกิริยาวิเศษณะถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษพอได้ฟังได้ก็คือถ้าเอาอุปสรรคไปเขียนหน้านามหน้านาวเนี่ยมันจะเป็น adjective มันเหมือนมันทำหน้าที่เหมือน adjective นะมัน adjective นะเหมือนคำคุณนามถ้ามันไปเขียนหน้ากิริยามันจะทำหน้าที่เป็นกิริยาวิเศษณะคือ adverb ในภาษาอังกฤษนะถ้านำหน้านามมันมีลักษณะเหมือน adjective ถ้ามันมีถ้าเขียนหน้ากิริยามีลักษณะเหมือน adverb นะนี่คืออุปสรรคเอาไปเขียนไว้ข้างหน้านะก็มีอยู่จำนวน20คำเอาว่าพร้อมกันเพื่อให้คุ้นเคยนะมันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องแจกวิพัฒน์มันเขียนยังไงก็อย่างนั้นเลยนะว่าพร้อมกันนะเริ่มตั้งแต่อติไล่ลงนะไล่ลงทีละแถวนะลงมาอย่างนี้ว่าพร้อมกันอติ
ยิ่งเกินล่วงอธิยิ่งใหญ่ทัพอภิยิ่งใหญ่เฉพาะข้างหน้าอนุน้อยภายหลังตามอปะปราดลีกอปิหรือปิใกล้บนอุขึ้นนอกอวะหรือโอลงปรากลับความอาทั่วยิ่งกลับความอุปะเข้าไปใกล้มันนิเข้าหูลงนิไม่มีออกปะทั่วข้างหน้าก่อนออกปฏิเฉพาะตอบทวนกลับปริรอบวิเศษแจ้งต่างสังพร้อมกับดีสุดีงามง่ายทุชั่วยากอติยิ่งเกินล่วงอธิยิ่งใหญ่ทัพอภิยิ่งใหญ่เฉพาะข้างหน้าอนุน้อยภายหลังตามอปะปราดลีกอปิปีใกล้บนโอขึ้นนอกอวะโอลงปรากลับความอาทั่วยิ่งกลับความอุปะเข้าไปใกล้มันนิเข้าลงนิไม่มีออกปะทั่วข้างหน้าก่อนออกปฏิเฉพาะตอบทวนกลับปริรอบวิเศษแจ้งต่างสังพร้อมกับดีสุดีงามง่ายทุชั่วยากนะเวลาบริกรรมหรือการท่องบนก็ว่าอย่างนี้นะสมัยเรียนใหม่ๆนี่นะที่อาตมาเรียนนะมันเยอะไปหมดนะแล้วจะจำยังไงไหวก็ไม่ได้จำก็ว่าไปเรื่อยๆนะว่าไปเรื่อยๆว่าไปนานๆพออาจารย์ถามก็เปิดมาดูเพราะว่าท่องไม่ได้นะพออาจารย์ถามว่าอติแปลว่าอะไรอติใช้ในอัตว่าอะไรนะอติมีอัตว่าอะไรอธิมีอัตว่าอะไรนะคำว่าอัตนี่มันคือความหมายนะนะอาจารย์คะเจริญพรจ้ะนี่กับโอเนี่ยแปลว่าลงเหมือนกันแล้วมันใช้ต่างกันยังไงคะอาว่าโอมันเจริญพรพอมันมีบริบทในการใช้อยู่เจริญพรนะก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยว่าบริบทแบบนี้ใช้โอบริบทแบบนี้ใช้นี้นะก็มีวิธีการนำไปใช้อยู่อันนั้นก็ค่อยๆลงรายละเอียดไปอีกเนาะตอนนี้ก็ให้รู้ว่าแต่ละคำมีอัตว่าอย่างไรนะต่อไปอาตมาจะพูดคำว่าอัตอัตนะนะอติมีอัตว่าอย่างไรนะอธิมีอัตว่าอย่างไรคำว่าอัตหมายถึงความก็คือความหมายนั่นเองนะก็คำเหล่านี้เราก็ว่าไปทุกวันเห็นไปทุกวันทำการบ้านไปทุกวันต่อไปก็จะทำการบ้านปฏินะมีอัตว่าอะไรตอบมาสินะนะเราก็เขียนต่อมานะวันละนิดวันละหน่อยนะเราก็เพิ่มพูนสั่งสมไปในส่วนของการคุ้นเคยและก็ความหมายต่างๆอันนี้คือส่วนของอุปสรรคเนื้อหาหลักๆก็คืออย่างนี้ก็คืออันดับแรกก็รู้ว่าอันไหนมีอัตว่าอะไรแค่นั้นก่อนนะให้กำหนดดูว่าโสอย่างโสมีอัตว่าอะไรมีอัตว่าดีงามง่ายทุมีอัตว่าอะไรทุมีอัตว่าชั่วยากนะวันนี้ยังไม่จำไม่เป็นไรนะพอเปิดหนังสือดูเอ้าไปดูทุสิทุมันมีอัตว่าอะไรมันมีอัตว่าชั่วมันมีอัตว่ายากอ้าวแล้วโสล่ะมันมีอัตว่าอะไรมีอัตว่าดีมีอัตว่างามมีอัตว่าง่ายนะก็ให้รู้วิธีการบอกอัดของมันก่อนว่าอันนี้มีอัดว่าอย่างนี้อย่างนี้นะนี่คือส่วนออกของอุปสรรคก็ประมาณนี้นะเนื้อหาไม่มากเท่าไหร่แต่การเอาไปใช้เขาจะไปอยู่กับทุกที่เลยนะเมื่อพูดถึงคำนามอุปสรรคเหล่านี้ในคำนามบางคำเขาจะไปปรากฏอยู่ข้างหน้าคำนามนั้นๆเมื่อมีการพูดถึงกิริยานะเขาทำหน้าที่อยู่กับนามและกิริยาคำนามบางคำ
เอาอุปสรรคไปวางไว้ข้างหน้าคำกิริยาบางคำเอาคำอุปสรรคไปวางไว้ข้างหน้าฉะนั้นภาษาบาลีมันมีคำอยู่สองกลุ่มใหญ่คือนามกับกิริยาฉะนั้นอุปสรรคจึงแทรกอยู่กับนามและกิริยานะบางอันก็มีบางอันก็ไม่มีฉะนั้นอุปสรรคเขาจะไปอยู่กับคำนามและคำกิริยานะนี่คือหน้าที่ของเขานะแล้วไปอยู่กับคำนามทุกคำไหมไม่ใช่ไปอยู่กับนามบางคำนะบางคำเท่านั้นไปอยู่กับกิริยาทุกๆกิริยาไหมไม่ใช่ไปอยู่กับกิริยาบางคำเท่านั้นนะไม่ใช่ทุกคำนะแล้วแต่บริบทนะเอาละให้ทราบว่าอุปสรรคเขาทำหน้าที่อะไรเขาจะอยู่ข้างหน้าคำนามและอยู่ข้างหน้ากิริยานะเอาละนี่คือเนื้อหาของอุปสรรคและหน้าที่ของเขานะอันดับแรกก็ทำความคุ้นเคยว่าแต่ละตัวมีอัตว่าอะไรต่อไปก็จะได้เห็นตัวอย่างว่ามันทำหน้าที่อยู่ข้างหน้าคำนามทำหน้าที่อยู่ข้างหน้าคำกิริยานะอันนี้คือเนื้อหาของอุปสรรคจะให้ท่านทั้งหลายได้ดูภาพรวมของอุปสรรคตัวนี้นะมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งในภาษาบาลีในอุปสรรคตรงนี้ตรงนี้อุปสรรคมันก็เรื่องเดิมๆพูดย้อนไปย้อนมาวจีวิภาคมีอยู่6เรื่องด้วยกัน1นามศัพท์2อัพยยศัพท์3อาขยาต4กิจ5สมาธิ6ตัดทิศนามศัพท์อัพยยศัพท์อาขยาตกิจสมาธิตัดทิศนะเอาละอันนี้เราก็คุ้นเคยกันแล้ววันนี้จะให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้การสร้างคำศัพท์ภาษาบาลีนะอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะมันก็เอาเรื่องเก่าๆนี่แหละมาแปะกันแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหม่ที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมอีกการสร้างคำศัพท์ภาษาบาลีจะมีตัวตั้งต้นที่เรียกว่าธาตุก็คือตัวนี้ธาตุธาตุก็คือรากของศัพท์นะเป็นรูทเป็นรากศัพท์นะก็คือตัวเดียวกันที่เราไปผันอักขยาตนะที่เอาติฏฐะไปผันวัตมานาติฏฐติติฏฐัมติติฏฐสิติฏฐะติฏฐามิติฏฐามะปัจจธาตุแปลว่าหุงปัจจติปัจจันติปัจจสิปัจจธะปัจจามิปัจจามะนั่นแหละธาตุตัวเดียวกันนี่แหละคือรากศัพท์ธาตุบวกปัจจัยคำว่าปัจจัยนี้นะคือเครื่องปรุงประกอบหลังธาตุอันนี้อันใหม่นะปัจจัยเป็นเครื่องปรุงประกอบหลังธาตุไอ้เครื่องปรุงนี่เป็นภาษาพูดนะเราก็ไม่ได้เป็นภาษาวิชาการอะไรนะเครื่องปรุงมันเครื่องปรุงของเครื่องปรุงส้มตำนั่นแหละนะการที่จะส้มตำจะออกมาเป็นส้มตำได้มันก็มีพริกกระเทียมมะละกอนะไอปัจจัยนี่ก็เป็นเครื่องปรุงอย่างหนึ่งนะของการสร้างคำศัพท์ปัจจัยเขาจะเอาไว้ข้างหลังธาตุนะซึ่งเราจะเรียนต่อไปนะการสร้างคำในภาษาบาลีคำในภาษาบาลีมันมีอยู่สองกลุ่มหลัก
ก็คือกลุ่มนามที่เป็นตัวสีเขียวๆเนี่ยนะที่ทำไว้ตั้งแต่ต้นเขียวๆเนี่ยเป็นกลุ่มของคำนามและกลุ่มสีแดงๆคือกลุ่มกิริยานะกิริยาอาขยาบนามเนี่ยสร้างมาจากธาตุนะเริ่มต้นที่ธาตุแล้วบวกปัจจัยฝ่ายนามนะซึ่งปัจจัยเรายังไม่ได้เรียนเราจะค่อยๆเรียนปัจจัยฝ่ายนามในเรื่องของกิจมันจะอยู่ในกิจนะปัจจัยฝ่ายนามในการสร้างคำศัพท์มันจะอยู่ในกิจนะเรื่องกิจซึ่งจะเรียนต่อไปธาตุบวกปัจจัยฝ่ายนามมันจะได้ลิงนะนี่พูดถึงลิงแล้วนะลิงก็คือสัตว์ดิบๆนะเอาธาตุบวกปัจจัยฝ่ายนามแล้วก็จัดสำเร็จรูปเป็นลิงลิงเวลาจะเอาไปใช้เอาไปแจกวิพัฒนามที่เราพากันท่องพากันว่ามาตลอดนั่นแหละนะนี่คือกระบวนการของนามการสร้างคำนามการสร้างคำกริยากริยาก็สร้างมาจากธาตุเป็นตัวตั้งต้นบวกปัจจัยฝ่ายกริยานะคือปัจจัยในเรื่องของอักขยาตในอักขยาตก็มีปัจจัยอยู่นะพอธาตุบวกปัจจัยแล้วก็เอาไปแจกวิพัฒน์อักขยาตที่เราแจกติอันติสิทธามิมะนะนี่คือการสร้างคำนะฮะมันมีความเหมือนกันคือมีตัวเริ่มต้นคือธาตุนามก็เริ่มต้นที่ธาตุกิริยาก็เริ่มต้นที่ธาตุธาตุของนามบวกปัจจัยฝ่ายนามธาตุของกิริยาก็บวกปัจจัยฝ่ายกิริยานะนี่คือความเหมือนกันของการสร้างแต่มันเป็นคนละกลุ่มแค่นั้นเองนะนะคราวนี้มาดูว่าอุปสรรคเขาไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยไอ้อุปสรรคเนี่ยที่เรากำลังเรียนอยู่ตรงเนี้ยอุปสรรคก็เป็นเครื่องปรุงเหมือนกันนะเครื่องปรุงเวลาไปปรุงเขาจะไปอยู่ข้างหน้านะไปอยู่ข้างหน้านะอยู่ข้างหน้าคำนามและอยู่ข้างหน้ากิริยานะซึ่งของเดิมในเรื่องของการสร้างนามและกิริยานั้นมันมีแค่ธาตุบวกปัจจัยนะปัจจัยถ้าเป็นนามก็เป็นปัจจัยนามถ้าเป็นกิริยาก็เป็นปัจจัยกิริยาแต่ตัวอุปสรรคนี่เขาเป็นออปชันอย่างหนึ่งเวลาไปอยู่ร่วมกับคำนามหรือคำกริยาก็ตามเขาจะวางไว้ข้างหน้านี่คืออุปสรรคที่เรากำลังเรียนกันอยู่นะนี่คืออุปสรรคเขาจะอยู่ตรงนี้อุปสรรคเขาจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้ถามว่าเขาไปอยู่ข้างหน้าคำนามทุกคำไหมไม่ใช่นะอยู่ข้างหน้ากิริยาทุกคำไหมไม่ใช่นะเขาไปอยู่เป็นบางคำเท่านั้นนะคำไหนมีบริบทที่ต้องใช้อุปสรรคอุปสรรคเขาก็ไปอยู่ข้างหน้านี่คือเรื่องของอุปสรรคอุปสรรคเป็นเครื่องปรุงอย่างหนึ่งเอาไปประกอบข้างหน้าคำนามหรือประกอบข้างหน้าคำกิริยานะนามก็เริ่มต้นด้วยธาตุกิริยาก็เริ่มต้นด้วยธาตุฉะนั้นมันก็จะได้สูตรว่าเนี่ยเป็นสูตรตรงนี้ว่าอุปสรรคบวกธาตุบวกปัจจัยแต่ตัวอุปสรรคนั้นเป็นออปชันมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ตัวธาตุปัจจัยเนี่ยมันเป็นสูตรคงที่อยู่แล้วนะคำนามจะสำเร็จมาได้ก็เริ่มต้นด้วยธาตุบวกปัจจัยฝ่ายนามคำกิริยาจะสำเร็จเป็นกิริยาก็เริ่มจากธาตุบวกปัจจัยฝ่ายกิริยา
ส่วนอุปสรรคนั้นเป็นออปชันนะจะเอาไปไว้ข้างหน้าก็มีไม่เอาไปไว้ข้างหน้าก็มีนะนี่คือตัวอุปสรรคคราวนี้อุปสรรคเมื่อเขาเอาไปใช้เขาก็จะมีอัดอยู่นี่อาตมาให้ท่านทั้งหลายได้ดูคำว่าอัดตั้งแต่ต้นอุปสรรคเมื่อนำมาใช้เขาก็จะมีอัดก็คือมีความหมายเมื่อเอาไปไว้ข้างหน้าคำนามเขาก็ทำให้ความหมายของนามนั้นนะเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนไปถ้าเอาไปไว้ข้างหน้ากิริยาก็ทำให้กิริยานั้นมีความหมายเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนไปนะในอัดนะจึงได้นำคำว่าอัดมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าอัดนั้นคือความหมายนะนะเพื่อที่จะอธิบายเชื่อมโยงกันอย่างนี้คราวนี้อุปสรรคเมื่อไปอยู่ข้างหน้าคำนามและไปอยู่ข้างหน้าคำกริยาเขาทำหน้าที่นะให้มีความหมายยังไงอันนี้จดไว้เลยนะหน้าที่ของอุปสรรคนะเขาจะวางไว้หน้านามและวางไว้หน้ากริยานะพอวางไว้หน้านามและกริยาแล้วเขามีอำนาจ3อำนาจนะอุปสรรคนะวางไว้หน้านามนะวางไว้หน้ากริยาพอเขาไปอยู่ข้างหน้าคำนามไปอยู่ข้างหน้าคำกริยาเขามีอำนาจ3ข้อนี้1เบียดเบียนอัดของธาตุนะท่านทั้งหลายจะเห็นคำว่าอัดอยู่ในนี้แล้วนะอัด2คล้อยตามอัดของธาตุ3ทำอัดของธาตุให้พิเศษขึ้นมันจะมีคำว่าอัดและก็ธาตุนี่ธาตุเพราะสูตรการสร้างคำนามก็ดีคำกริยาก็ดีมันคือธาตุบวกปัจจัยวงเล็บข้างหน้านี้คือออปชันของอุปสรรคนะนี่คือเป็นสูตรทำเป็นสูตรขึ้นมาให้มองเป็นภาพสั้นๆง่ายๆนะคำนามที่สำเร็จมาจากธาตุบวกปัจจัยคำกิริยาก็เป็นธาตุบวกปัจจัยเหมือนกันนะปัจจัยนามปัจจัยกิริยาไอ้ตัวอุปสรรคเนี่ยมันเป็นออปชันตรงนี้เมื่อไรที่เขาไปอยู่ข้างหน้ากลุ่มนามไปอยู่ข้างหน้ากลุ่มกิริยาเขามีอำนาจ3ข้อ1เบียดเบียนอัดของธาตุ2คล้อยตามอัดของธาตุ3ทำอัดของธาตุให้พิเศษขึ้นมาดูตัวอย่างมีอุปสรรคตัวหนึ่งคืออาอุปสรรคท่านทั้งหลายลองเปิดดูอุปสรรคคำว่าอาเนี่ยมันหมายถึงอะไรอามีอัดว่าทั่วยิ่งกลับความอาทั่วยิ่งกลับความถ้าเขามีโอกาสไปอยู่ข้างหน้านามหรือไปอยู่ข้างหน้าอุปกิริยาเขาจะทำหน้าที่3อย่างนี้เช่นหระธาตุท่านใดจำได้ว่าหระธาตุแปลว่าอะไรหรือมีอัดว่าอะไร
หาระธาตุมีอัตว่านำไปนะก็คือแปลว่านำไปนั่นแหละหาระธาตุหรติหรันติหรัฐะหรสิหรัฐะหรามิหรามะถ้าเอาอาอุปสรรคตรงนี้ไปอยู่ข้างหน้าหระมันจะได้คำกริยาใหม่ขึ้นมานี่มีอาอยู่ข้างหน้าอาตัวนี้ใช้ในอัตว่าทั่วยิ่งกลับความอันใดอันหนึ่งนะไม่ใช่แปลทั้งหมดเลยนะอาที่อยู่ข้างหน้าหระตรงนี้มีอำนาจตามข้อที่หนึ่งเบียดเบียนธาตุให้มีความหมายเปลี่ยนไปนะเบียดเบียนธาตุนะอาตัวนี้ให้มีความหมายเปลี่ยนไปอัดของอาตัวนี้คือกลับความจากที่แปลว่านำไปแปลว่านำมานี่คืออาอุปสรรคที่มีอำนาจเบียดเบียนธาตุทำให้ไปเป็นมาทำให้การนำไปตรงกันข้ามเป็นนำมานะนี่คือหน้าที่อำนาจของเขาธาตุว่าจระแปลว่าประพฤตินะมีอัตว่าประพฤติถ้าเอาอามานำหน้าก็จะได้คำว่าอาจรตินะเขียนเป็นตัวอักษรจระธาตุเมื่อเอาอานำหน้าจระคำแปลก็ยังแปลว่าประพฤติเหมือนเดิมอย่างนี้อาทำหน้าที่ตามข้อที่สองคือคล้อยตามธาตุไม่ได้ทำให้ธาตุเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็เหมือนเดิมนะใส่อามาก็ยังแปลว่าประพฤติเหมือนเดิมนะไม่ได้ใส่อามาก็แปลว่าประพฤติลักษณะอย่างนี้เรียกว่าการคล้อยตามธาตุนะใส่ขึ้นมาให้เป็นรูปคำใหม่เฉยๆแต่ความหมายยังเหมือนเดิมนะนี่คือลักษณะของอุปสรรคที่เป็นคำว่าอานะแล้วก็ทำให้อัดพิเศษขึ้นตัวอย่างทำให้อัดพิเศษขึ้นเช่นอันนี้ตัวอย่างกิริยาก็ขอเป็นตัวอย่างคำนามก็แล้วกันเป็นรูปของจริตะแปลว่าประพฤติจระธาตุนะตัวอย่างของคำนี้เช่นสุท่านเปิดไปดูสุที่เป็นอุปสรรคสุจะแปลว่าดีงามง่ายสุมีอัตว่าดีงามง่ายเมื่อเอามาวางไว้ข้างหน้าจริตะจริตเนี่ยจริตะแปลว่าความประพฤติสุจริตก็จะอ่านว่าสุจริตสุจริตสุจริตะในภาษาบาลีฉะนั้นความประพฤติที่เป็นประพฤติธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่รู้ประพฤติแบบไหนพอมีสุอยู่ข้างหน้าเนี่ยสุมันจะทำหน้าที่ตามข้อที่3เนี่ยทำอัดของธาตุให้พิเศษขึ้น
แปลว่าประพฤติดีนะสุจริตแปลว่าประพฤติดีถ้าเอาทุมาไว้ข้างหน้านะเอาทุมาไว้ข้างหน้าจะเป็นทุจริตะเขาซ้อนจอจานด้วยนะมีลักษณะการสอนทุตัวนี้มีอัดว่าชั่วยากเอามาไว้ข้างหน้าจริตะตัวจริตะที่แปลว่าความประพฤตินี่พอมีทุอยู่ข้างหน้าทุมันทำให้ความประพฤติเนี่ยพิเศษขึ้นก็คือประพฤติชั่วเพราะว่าคำว่าทุนั้นมีอัดของอุปสรรคว่าทุชั่วยากนี่คือหน้าที่ของอุปสรรคในการเอาไปสร้างคำเขาทำหน้าที่3อย่างนี้และลักษณะพิเศษของเขาคือวางไว้ข้างหน้าคำนามหรือคำกริยานะอันนี้คืออุปสรรคอีกคำหนึ่งที่เรามักจะเห็นกันเช่นอนุมีอัตว่าน้อยภายหลังตามถ้าเอาอนุมาวางไว้ข้างหน้าชนชนนี่ชนะชนอนุชนมันจึงมีความหมายใหม่ว่าคนรุ่นหลังชนรุ่นหลังเพราะว่าอนุมันมีอัตว่าภายหลังนะแต่ถ้าเอาอนุมาไว้ข้างหน้าภริยาอนุภริยาอนุมีอัตว่าน้อยภายหลังตามฉะนั้นอนุก็ใช้ให้เหมาะสมอนุคือน้อยหรือภายหลังก็ได้ภริยาที่มีตามมาทีหลังเรียกว่าอนุภริยาภริยาน้อยก็คืออนุภริยาเนี่ยนี่คือความหมายของอัดของอนุเอาไปใช้อย่างนี้นี่คืออุปสรรคนะนำหน้านามและนำหน้ากิริยาวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาให้เห็นภาพกว้างๆก่อนนะก็ขอยุติการบรรยายไว้ตรงนี้นะขออนุโมทนาทุกท่าน